มาต่อกันที่การประชุมใหญ่ AFC เมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ปรากฏว่านายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะได้รับการโหวตให้นั่งบอร์ดบริหารฟีฟ่าเป็นสมัยที่3ติดต่อกันค่ะการประชุมใหญ่ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ที่ประเทศกาตาร์เมื่อวานนี้มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งสมาชิกบอร์ดบริหารของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอีก2ตำแหน่งที่เหลือค่ะโดยมีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง4คนคือวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เพิ่งหมดวาระโคโซทาชิมะจากญี่ปุ่นจางจี้หลงจากจีนและเวอร์นันมานิลานเฟอร์นันโดจากศรีลังกาผลปรากฏว่านายวรวีได้รับการโหวตมากที่สุด24เสียงนะคะตามมาด้วยมานิลานเฟอร์นันโดค่ะได้23เสียงทำให้ทั้ง2คนได้เป็นบอร์ดบริหารฟีฟ่าในวาระ4ปีโดยเฉพาะนายวรวีถือเป็นบอร์ดฟีฟ่าสมัยที่3ติดต่อกันอีกด้วยส่วนการเลือกตั้งรองประธานฟีฟ่าของเอเชียปรากฏว่าเจ้าชายอาลีบินอันฮุเซนนายกสมาคมฟุตบอลจอร์แดนสามารถล้มชองมงจุนรองประธานฟีฟ่าคนเก่าได้รับเลือกให้เป็นรองประธานฟีฟ่าคนใหม่อีกด้วยค่ะสรุปสมาชิกบอร์ดบริหารฟีฟ่าจากเอเชีย4คนนะคะประกอบด้วยโมฮัมเหม็ดบินฮัมมัมประธาน AFC ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเจ้าชายอาลีบินอันฮุเซนจากจอร์แดนนายวรวีมกุดีจากประเทศไทยและเวอร์นันมานิลานเฟอร์นันโดจากศรีลังกาค่ะทางด้านสื่อในอังกฤษอย่าง BBC ก็วิจารณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่างตอบแทนระหว่างบอร์ดบริหารฟีฟ่ากับกลุ่มตะวันออกกลางภายหลังจากที่ฟีฟ่าผลักดันจนประเทศกาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022ขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะตัวแทนจากอาหรับสามารถยึดพื้นที่ในเอเชียได้เกือบทั้งหมดแถมฟีฟ่ายังได้กำจัดคู่แข่งที่มีแนวความคิดเห็นที่แตกต่างไปในตัวอีกด้วยค่ะ